โนจบโทวิชาตอนแลจบปริญญาเอกการแท้จบด็อกเตอร์ห้องแอร์มาจากที่ใดเป็นศาสตราจารย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องความจันไรเป็นอธิการบดีบอชัยจบสูงแค่ไหนไม่ได้วัดความเป็นคนมีตำแหน่งยศถามีหน้ามีตาอยู่ในสังคมชอบพูดจาดูถูกทับถมปากโสมมเหยียดยามคนจนเป็นคนเท่ากันมาแบ่งชนชั้นเอาดีใส่ตนเอาชั่วยัดให้คนจนเหมือนไม่ใช่คนมึงคิดได้ยังไงคนจนไม่ได้โง่แค่เติบโตมาจากท้องนาเป็นผู้ผลิตข้าวปลาเลี้ยงมวลประชาทั้งแผ่นดินไทยถ้าไม่มีพวกกูกูอยากจะรู้มึงจะกินอะไรถึงมีเงินก็มีสิทธิ์อดตายถ้าไม่มีใครละขายข้าวให้แดกจบป.4แล้วไงมันหนักหัวพ่อมึงรักต่อให้มึงจบด็อกเตอร์มึงรู้ทุกอย่างเหรอถ้ารู้ก็แปลเรียนสูงใจแค่ทำตัวอีแอบก็แค่กอดเขาแดกระวังเธอสักวันจะหน้าแหกวันข้าวตอกแตกแล้วมึงจะเสียใจคนจนไม่ได้โง่แค่เติบโตมาจากท้องนาเป็นผู้ผลิตข้าวปลาเลี้ยงมวลประชาทั้งแผ่นดินไทยถ้าไม่มีพวกกูกูอยากจะรู้มึงจะกินอะไรถึงมีเงินก็มีสิทธิ์อดตายถ้าไม่มีใครละขายข้าวให้แดกจบป.4แล้วไงมันหนักหัวพ่อมึงรอต่อให้มึงจบด็อกเตอร์มึงรู้ทุกอย่างหรือถ้ารู้ก็แปลเรียนสูงใจแค่ทำตัวอีแอบเป็นเห็ดก็เขาแดกระวังเธอสักวันจะหน้าแหกวันข้าวตอกแตกแล้วมึงจะเสียใจระวังเธอสักวันจะหน้าแหกพวกกูตะบะแตกแล้วมึงจะเสียใจเข้ามาทักทายนะครับพอดีเพิ่งฟื้นแล้วก็ตอนนี้ก็ยังไม่สะดวกยังมีธุระที่ต้องทำอะไรอีกยังเข้ามาจัดรายการไม่ได้แต่ทุกคำถามที่ท่านได้ถามมานั้นผมเก็บเอาไว้หมดแล้วแล้วก็นะครับหวังว่าต้นเดือนหน้าเนี่ยก็คงจะได้มาพูดมาคุยกับพี่น้องเหมือนเดิมครับก็การเมืองช่วงนี้เนี่ยมันดูอะไรไม่ยากหรอกนะครับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศไทยวันนี้ปรากฏการณ์ต่างๆไม่ว่าปรากฏการณ์ไอ้ตัวดูดก็ดีปรากฏการณ์ขายตัวกันก็ดีปรากฏการณ์สายลับ2หน้า3หน้า4หน้าก็ดีไอ้ปรากฏการณ์อย่างนี้เนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นเนี่ยมันล้วนแต่นะมันมีต้นเหตุของมันทั้งนั้นถ้าเราเข้าใจเรื่องต้นเหตุบางคนมักจะไปคิดหาแต่วิธีการคิดจะหาแต่วิธีการที่จะเอาชนะคิดแต่จะหาวิธีการที่จะให้ประสบความสำเร็จแต่บังเอิญว่า
ไม่ได้เข้าใจว่าต้นเหตุหรือว่าเหตุปัจจัยนั้นคืออะไรบางคนก็บอกว่าไอ้คนที่พูดเรื่องต้นเหตุของปัญหาเลิกพูดได้แล้วเพราะใครๆเขาก็รู้กันไอ้คนที่พูดว่านะใครๆก็รู้กันแล้วก็บอกว่าตัวเองก็รู้และรู้ดีด้วยนะว่าต้นเหตุของปัญหาคืออะไรแต่ว่าเวลาที่และไล่เลียงกันไปแล้วไอ้คนที่บอกว่ารู้ดีว่าปัญหานั้นคืออะไรนั่นแหละนะครับก็กลับไม่ได้รู้จริงๆว่าต้นเหตุของปัญหานั้นคืออะไรแต่ตัวเองเนี่ยชอบบอกชอบพูดชอบคิดว่ารู้จริงรู้มากกว่าคนอื่นว่าต้นเหตุของปัญหานั้นนะคือคนนั้นคนนี้สมัยก่อนก็โยนปัญหาไปให้กับตาเปรมนะให้กับตาเปรมไอ้เปรมสี่เสานั่นแหละนะบางทีก็โยนปัญหาไปให้กับนะไปให้กับไอ้พรรคแมงสาบประชาธิปัตย์ตอนนี้ก็กำลังรุมกันด่าตาชวนเหนียงยานซึ่งจริงๆตาชวนเหนียงยานเนี่ยออกมาเล่นบทนะเล่นบทด่าทักษิณโยนบาปให้ทักษิณนะแล้วก็เอาดีใส่ตัวช่วยคนอื่นเพื่อมาทำให้การเมืองเนี่ยนะครับความสนใจทางการเมืองเนี่ยมันหลงทิศหลงทางให้คนเนี่ยหันไปจับตามองตาชวนและก็รุมด่าตาชวนเนี่ยนะครับก็ตาชวนนะแทนที่จะโกรธก็ชอบใจก็ยิ้มใหญ่เนี่ยแต่เอาเถอะครับไอ้คนที่ด่าตาชวนเนี่ยนะก็ต้องด่ากันไปนั่นแหละเพราะว่ามันทำให้เขาด่าแล้วนี่ก็คนด่าก็ด่าไปแต่ทีนี้ท่านผู้ฟังครับไอ้ที่บอกว่านี่แหละไอ้ที่รู้ชัดว่าต้นเหตุของปัญหาอยู่ที่ตาชวนบ้างอยู่ที่ตาเปรมบ้างอยู่เมื่อก่อนเนี่ยอยู่ที่รัชกาลที่9บ้างนะภูมิพลบ้างวันนี้ก็บอกว่าปัญหาอยู่ที่นะอยู่ที่รัชกาลที่10บ้างบางคนบอกไม่ใช่หรอกทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาอยู่ที่ไอ้2ตัวว่างั้นตัวหนึ่งเนี่ยนะคือไอ้หมูไอ้ตือโป้ยไก่นะไอ้ตัวนี้เป็นตัวอยู่เบื้องหลังทั้งหมดร่วมกับอีกตัวหนึ่งก็ไอ้ตัวไอ้ไอ้เลเหนียวไก่นะคือประวิตรกับประยุทธ์นะประวิตรวงสุวรรณกับประยุทธ์จันโอชานะบางคนก็ว่า2ตัวนี้แหละนี่แหละเอาตัวปัญหาใหญ่ล่ะล้ม2ตัวนี้ได้และล้มของคณะคสช.ได้ก็ถึงจะแก้ปัญหาได้อย่างนั้นนะนี่แหละครับทีนี้ท่านผู้ฟังครับใจเย็นๆนะครับผมก็จะไม่พยายามที่จะถกจะเถียงในลักษณะที่เอาแพ้เอาชนะหรอกนะครับแต่ผมจะมาพยายามที่จะไล่เรียงและก็นำเอาสิ่งต่างๆที่มันเป็นจริงเนี่ยมารายงานกับพวกเรารายงานกับท่านทั้งหลายเพื่อที่เราจะได้นะร่วมกันคิดให้เป็นระบบนี่แหละครับก็ต้องบอกนะต้องบอกกับพี่น้องว่าในประเทศไทยเนี่ยนะครับมันมี2เรื่องใหญ่ที่เป็นหลักนะ2เรื่องใหญ่เนี่ยก็คือระบอบกับระบบนะครับระบอบผิดเนี่ยระบบมันก็ผิดแล้วระบบเนี่ยแหละครับมันมีหลายเรื่องนะแต่ว่าหลายเรื่องเนี่ยนะครับมันมาจากเรื่องเดียวก็คือเรื่องระบอบคือถ้าเรายังเปลี่ยนระบอบไม่ได้เรามาล้มบุคคลอย่างเดียวนะปัญหาก็ไม่หมดไปแต่ถามว่ามันแก้ปัญหาได้บ้างไหมก็ได้บ้างนะครับไม่ใช่ไม่ได้ซะเลยทีเดียวเราจะไม่พูดกันแบบนะแบบตกขอบเราจะไม่พูดกันแบบตกขอบแต่เราจะพูดกันด้วยนะความจริงเอาความจริงมาว่ากันเช่นล้มคสช.เนี่ยมันมีประโยชน์กับประชาชนไม่มี
และการที่นะผลักดันผมใช้คำว่าผลักดันนะเพราะว่าประชาชนเนี่ยนะเราเคลื่อนไหวกันในฐานะ pressure group วันนี้พวกเราไม่ได้เป็นนะสมาชิกพรรคการเมืองนะใดๆที่เข้าร่วมการเลือกตั้งแต่เราผลักดันนะให้มีการเลือกตั้งให้เร็วเนี่ยซึ่งเราเรียกว่าอันเนี้ยเป็นยุทธวิธีนะครับดังนั้นพวกเราเคลื่อนไหวในฐานะกลุ่มผลักดันหรือเขาเรียกว่า pressure group เนี่ยการผลักดันให้เลือกตั้งให้เร็วที่สุดนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นยุทธวิธีที่มีประโยชน์ไหมมีประโยชน์ครับนะแต่มาถามว่ามันนำไปสู่การแก้ปัญหานะทั้งหมดของประเทศไทยได้ไหมยังไม่ได้ครับแต่ดีกว่าที่ไม่ผลักดันให้เลือกตั้งให้เร็วและไม่เข้าร่วมการเลือกตั้งบางคนบอกว่ามีรัฐธรรมนูญ60เนี่ยนะแล้วก็ยังมีคสช.มีกรรมการยุทธศาสตร์มียุทธศาสตร์ชาติ20ปีเข้าร่วมการเลือกตั้งเนี่ยนะมันมีแต่ไปส่งเสริมจริงๆแล้วอันนั้นคือพูดแบบนะครับเขาเรียกว่าพูดแบบไม่ได้คิดหรือพูดแบบอคติหรือพูดแบบอยากจะเด่นอยากจะดังหรือจะพูดแบบไหนก็แล้วแต่นั่นไม่ใช่ความจริงครับความจริงเนี่ยนะครับมีรัฐธรรมนูญปี60มียุทธศาสตร์20ปีการเข้าร่วมเลือกตั้งนะไม่ได้หมายความว่านะทุกคนที่เข้าร่วมการเลือกตั้งเนี่ยจะไปสนับสนุนยุทธศาสตร์20ปีหรือจะไปสนับสนุนรัฐธรรมนูญปี60มันมีผู้ที่ต้องการเข้าร่วมการเลือกตั้งใน2ประเภทนะครับอันนี้คือความจริงอีกอย่างหนึ่งที่จำเป็นต้องมาคลี่ขยายให้มวลชนได้รับฟังเพราะว่าวันนี้มีการโจมตีกันมากในประเด็นนี้ว่าไอ้พวกที่เรียกร้องการเลือกตั้งพวกเอาการเลือกตั้งคือพวกไปสนับสนุนคสช.ไปสนับสนุนเผด็จการไปเลยซึ่งความคิดอย่างนั้นเขาเรียกว่าเป็นความคิดพวกตกขอบนะครับคิดแบบนั้นสร้างตัวเองให้เด่นให้ดังเฉยๆแต่มันไม่ได้อยู่บนตรรกะมันไม่ได้อยู่เป็นความจริงเลยครับความจริงก็คือว่าผู้ที่ผลักดันให้มีการเลือกตั้งและเข้าร่วมการเลือกตั้งนั้นมันมีอยู่2ประเภทประเภทที่1ก็คือผู้ที่เข้าร่วมการเลือกตั้งสนับสนุนรัฐธรรมนูญปี60และสนับสนุนคณะคสช.สนับสนุนยุทธศาสตร์20ปีนั่นคือพวก1ครับนะฮะพวกนี้ก็คือพวกกปปส.นะครับแล้วก็พวกเผด็จการคือถ้าจะพูดจริงๆนั่นคือพวกที่อยู่ฝ่ายเผด็จการหรือเรียกว่าขบวนการเผด็จการแต่อีกพวกหนึ่งครับนะอีกพวกหนึ่งเนี่ยเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งเข้าร่วมการเลือกตั้งแต่ก็ไม่ได้ไปสนับสนุนรัฐธรรมนูญปี60ไม่ได้เอายุทธศาสตร์20ปีและก็เข้าไปก็ไม่ได้ไปส่งเสริมพวกเผด็จการแต่เข้าไปทำหน้าที่นะครับตีข้องร้องเปล่าและสร้างเงื่อนไขในรัฐสภาเพื่อให้ประชาชนที่อยู่นอกสภาประชาชนทั้งประเทศนั้นได้มองเห็นถึงความล้มเหลวถึงความผิดพลาดนะครับและก็คอยเป็นปากเป็นเสียงคอยคัดค้านอยู่ในสภาอยู่ในเวทีซึ่งเรานะ หลายคนก็รู้ว่ามันลำบากแต่การที่ว่าจะสู้ลำบากอย่างไรก็ต้องมีคนฝ่ายประชาธิปไตยที่เข้าไปสู้ไอ้พวกที่เข้าร่วมการเลือกตั้ง และพวกที่เรียกร้องให้เลือกตั้งให้เร็วพวกนี้ไม่ใช่พวกเผด็จการครับพวกประชาธิปไตยคำว่าพวกประชาธิปไตยเนี่ยวันนี้เรายังไม่ได้ประชาธิปไตยมันต้องแบ่งข้างกันครับนะวันนี้ผมถึงบอกว่าเราต้องสามัคคีประชาชนฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยทั้งหมดเพื่อร่วมกันโค่นล้มนะระบอบเผด็จการขีดเส้นใต้คำว่าระบอบนะครับไม่ใช่โค่นล้มแค่ตัวบุคคลในระบอบเนี่ยคือล้มทั้งโครงสร้างนะล้มทั้งกฎเกณฑ์กติกาและก็ตัวบุคคลด้วยนะครับแต่ไอการโจมตีตัวบุคคลแล้วบอกว่าตีบุคคลแล้วเอาบุคคลออกไปแล้วนะทุกอย่างมันจบหมดแล้วแก้ไขได้เอากษัตริย์ออกคนเดียวนะทุกอย่างแก้ไขได้อันนั้นคือความหลงทางที่อันตรายที่สุดครับเราไม่สามารถเปลี่ยนอะไรได้เลยถ้าเราเอากษัตริย์ออกไปคนได้คนเดียวการที่ไทยไม่มีกษัตริย์แต่ยังมีระบบเผด็จการอยู่ยิ่งอันตรายหนักเข้าไปอีกมันเป็นนะเผด็จการที่ดื้อยามันเป็นเผด็จการที่ปรับตัวใหม่ยิ่งอันตราย
กว่าเก่าอีกดังนั้นเนี่ยเราต้องแยกมิตรแยกศัตรูและต้องทำความเข้าใจกับความเป็นจริงว่าในประเทศไทยวันนี้เป็นการต่อสู้กันสองขบวนครับมีหลากหลายกลุ่มครับแต่สองขบวนนะคือขบวนเผด็จการหรือเรียกว่าขบวนอนุรักษ์นะครับกับขบวนประชาธิปไตยนะครับกับขบวนประชาธิปไตยดังนั้นเนี่ยขบวนอนุรักษ์เนี่ยนะครับหรือขบวนเผด็จการเนี่ยมีกลุ่มไหนบ้างเราก็ค่อยแยกแยะมาว่ากันและแต่ละกลุ่มเนี่ยจะสู้อย่างไรเราก็จะมาว่ากันนะครับบางคนก็บอกว่าเสียงรอบข้างดังใช่ครับผมออกมาอยู่ข้างนอกวันนี้ต้องมาออกอากาศอยู่ข้างนอกมันก็เสียงดังเข้าไปบ้างก็ไม่เป็นไรแล้วนะครับก็ให้เข้าใจว่ามาเพื่อจะมาบอกพี่น้องว่าผมนะจะกลับมาออกรายการนะครับคงจะต้นเดือนหน้าดังนั้นวันนี้ที่บอกว่าต้องแยกมิตรแยกศัตรูให้ชัดเจนก็คือว่าเราต้องแยกว่าฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยเรามีกลุ่มไหนบ้างและไอ้บางคนที่มาเที่ยวบอกว่าอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยจะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเพื่อประชาชนแต่เสร็จแล้วเนี่ยนะนำเสนอนะครับนำเสนออะไรเนี่ยนะผลจากการนำเสนอและผลจากการที่บอกให้ประชาชนทำนั้นเนี่ยมันกลายเป็นว่าไปทำให้ฝ่ายเผด็จการเนี่ยนะมันหัวเราะชอบใจอยู่นะผมไม่บอกหรอกแล้วว่าเป็นใครและยังไงเพราะว่าผมไม่ได้ติดใจในเรื่องตัวบุคคลแต่ลักษณะเสนอตรรกะแบบตรรกะวิบัตินะว่าใครไปเอาเลือกตั้งใครเข้าร่วมการเลือกตั้งคือพวกไปสนับสนุนคสช.อย่างเงี้ยหรือว่าใครที่ไปบอกว่านะประยุทธ์จันทร์โอชามันก็ตั้งใจที่จะสร้างประชาธิปไตยเหมือนกันเนี่ยอันนี้นอกจากว่าเป็นตรรกะวิบัติแล้วเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าตรรกะวิปริตไปด้วยซ้ำไปนะครับนะผมก็สงสารเขาอะนะบางคนเนี่ยนะไปมองว่าประยุทธ์เนี่ยนะจะสร้างประชาธิปไตยนะครับแล้วก็บางคนว่าถ้าไม่เอาด้วยกับเขาแล้วเนี่ยนะไม่ใช่ทั้งนั้นในโลกนี้ตัวเองถูกอยู่คนเดียวและก็คนเนี่ยนะหลากหลายกลุ่มนะเขาสู้กันเนี่ยเขานะมีความเห็นคล้อยตามกันแต่ไอ้นี่แหกคอกอยู่คนเดียวกลุ่มเดียวเนี่ยไอ้พวกนี้เนี่ยนะเขาเรียกว่าพวกยูโทเปียนนะครับหรือว่าไอ้พวกเพ้อฝันนั่นเองนะหรือนะไอ้พวกนี้ก็มันก็เข้าไปอยู่ในกลุ่มนะไอ้ยูโทเปียนเพ้อฝันเนี่ยบางทีเนี่ยนะถ้ามันสุดโต่งเกินไปเนี่ยนะครับมันกลายเป็นพวกเขาเรียกว่าพวกปฏิปักษ์นะเป็นพวกปฏิปักษ์กับฝ่ายประชาธิปไตยไปเลยก็มีครับดังนั้นเนี่ยอันดับแรกเลยวันนี้นะฮะผมจะกลับมาเข้ารายการใหม่เนี่ยวันนี้ท่านก็ด่านะครับท่านก็ด่าตาชวนด่าใครต่อใครไปตามสบายนะครับแต่ให้รู้ไว้ว่าไอ้นั่นคือนะครับไอ้นั่นคือเขาเรียกเฉพาะหน้าก็ด่ากันไปว่ากันไปเพื่อประชาชนมองเห็นความผิดเพี้ยนความวิปริตของตาชวนหรือของใครก็ว่ากันไปแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องเข้าใจว่านะครับวันนี้เป็นการต่อสู้กับสองขบวนและเราแยกมิตรแยกศัตรูออกเราเอากลุ่มต่างๆของฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยนะครับเราประสานความร่วมมือกันและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมนะครับเราชูคำขวัญว่ายังไงนะความสำเร็จเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเราไม่สามัคคีประชาชนและเราจะแก้ปัญหาวิกฤตไม่ได้ถ้าเราไม่ค้นล้มระบอบเผด็จการค้นล้มระบอบเผด็จการแล้วอย่าดีใจนะครับเราจะไม่มีทางเลยที่จะไปถึงประชาธิปไตยได้ถ้าเราไม่ร่วมมือกันสร้างระบอบประชาธิปไตยท่านเห็นไหมครับสามัคคีประชาชนค้นล้มระบอบเผด็จการสถาปนาหรือว่าสร้างระบอบประชาธิปไตยเท่านั้นยังไม่พอครับเมื่อได้ประชาธิปไตยแล้วประชาชนทั้งหมดจะต้องเป็นนะขบวนการพิทักษ์รักษาระบอบประชาธิปไตยดังนั้นทั้ง4ขั้นตอนนี้หัวใจที่เราต้องรู้นะครับนอกจากว่าแยกมิตรแยกศัตรูแยกฝ่ายกันแล้วสามัคคีกันแล้วโค่นล้มกันแล้วนะเรายังต้องอย่าลืมว่าเราจะต้องยึดหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเท่านั้นเป็นตัวกำกับเป็นตัวตรวจสอบไม่ให้ประชาธิปไตยกลายพันธุ์แล้วพบกันใหม่นะครับวันนี้ผมเข้ามาทักทายพอหอมปากหอมคอเพราะว่าหลายท่านได้คิดถึงและต้องการให้เขามาพูดผมยังติดธุระยังทำธุระอยู่นะครับก็หวังว่าเดือนหน้าก็คงจะได้เข้ามาก็ฝากนะเรื่องนี้ฝากรายการวันนี้ช่วยไปแชร์ให้หน่อยนะครับเอาไปแชร์ไปทำเป็น YouTube ให้หน่อยนะครับไปทำเป็น MP3 ให้หน่อยนะครับเพราะว่าผมเองวันนี้มันไม่สามารถที่จะออกทาง YouTube ได้นะครับช่วยเอาไปทำให้ด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับก็ต้องเดินทางอีกนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ